นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاWa kullu bid'atin dolalah Wa kullu dolalatin finnar Amma ba'da Faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin sedang Jumat rahimakumullah Alhamdulillah Kita harus banyak mengucapkan Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'alaYang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya pada kita semua serta memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah kepadanya yaitu solat Jumaat berjamaah. Hadirin berbahagia, kesempatan hari iniKhatib ingin menyampaikan khutbahnya mengenai dengan dadah. Orang Malaysia panggilnya dadah. Orang Indonesia panggilnya narkoba. Kalau bahasa Thai-nya adalah san septit hai thot. Atau benda-benda yang membuatkan orang itu jadi bercandu atau septit. Bagaimanakah pandangan tentang dadah?Yang kita sering dengar, apa hubungannya dengan berkaitannya dengan kesehatan dan apa hubungannya atau hukumnya menurut pandangan Islam. Hadirin berbahagia, kita telah maklum bahawa akhir-akhir ini dadah merupakan satu isu yang
yang hangat dibicarakan di dalam masyarakat kita. ผมขอใช้ภาษาไทยนะครับเรื่องสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดให้โทษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ hot issue หรือว่าเป็นเรื่องที่กล่าวถึงกันมากมายในสังคมปัจจุบันนะครับนับตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่24สิงหาคมพ.ศ.2564นะครับก็คือ1ปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับเป็นพระราชบัญญัติปลดล็อกใบกระท่อมซึ่งเป็นหนึ่งในยาเสพติดให้โทษที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสิ่งเสพติดให้โทษเมื่อปีพ.ศ.2568และก็มาลงโทษมากำหนดข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้นเมื่อปี2522แต่เมื่อปี2564เดือนที่ปีที่แล้วใบกระท่อมก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรสิ่งเสพติดที่เสรีนะครับสามารถที่จะปลูกครอบครองและก็จำหน่ายและก็เสพได้โดยไม่ผิดกฎหมายเมื่อปีนี้นะครับวันที่9มิถุนายน2565ทางรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั่นคือปลดล็อกกัญชากัญชงเป็นกัญชาเสรีอีกแล้วครับซึ่งในอดีตเราทราบดีว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมที่ติดกัญชาหรือติดใบกระท่อมเนี้ยเป็นคนที่เสียอนาคตไปเลยนะครับผู้ศรัทธาที่มีเกียรติครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องสิ่งเสพติด2อย่างนี้นะครับเราก็มาถามว่าในศาสนาอิสลามและการแพทย์นั้นมีความเห็นอย่างไรนะครับ ใช่ครับในอดีตใบกระท่อมเราทราบดีว่าคนแก่ของเรานี้อาจจะมีบางคนนะครับที่จะเคี้ยวใบกระท่อมประมาณ2ใบ3ใบแต่ไม่เกิน5ใบเพื่อไปทำงานหนักนั่นคือไปทำงานบนภูเขาเพื่อถางป่านะครับหรือไปทำนาทำไร่ซึ่งยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนปัจจุบันต้องใช้จอบต้องใช้ขวานต้องใช้มีดพระต้องใช้กำลังมากในการที่จะทำสวนทำไร่ได้นะครับและเมื่อคนเคี้ยวใบกระท่อมแล้วเขาสามารถทนต่ออากาศร้อนเขาจะไม่กลัวกับอากาศร้อนเขาสามารถทำงานได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแต่เขาดื่มเขาเคี้ยวเป็นแค่บำรุงร่างกายหรือเพื่อกระตุ้นให้สารบางอย่างในร่างกายนั้นหลั่งออกมาเพื่อให้มีพละกำลังในการทำงานนะครับแต่เมื่อเราทราบที่ผ่านมานะครับคนเราซึ่งเป็นวัยรุ่นมันไม่ใช่กินเพื่อขยันเรียนกินเพื่อขยันทำงานหรือกินเพื่อขยันอิบาดะห์แต่กินเพื่อความเพลิดเพลินเพลิดเพลิมหรือเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อความเกียรตินั่นเองนะครับและเขาไม่ได้กินใบกระท่อมสดสดเพียวเพียวเหมือนกับคนเก่าคนแก่คนเฒ่าได้ทานในอนาคตในอดีตแต่พวกเขาไปผสมอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่เรารู้ทราบดีในสูตรใน สูตรที่เขาทำนะครับ4คูณ100 4คูณ8ก็มีนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติครับในเมื่อใบกระท่อมถูกกำหนดเป็นสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเราจะเห็นปัจจุบันนี้ไปตลาดใหม่นะครับไปตลาดเก่าไปแถวไหนก็ได้นะครับจะมีคนที่ตั้งโต๊ะขายใบกระท่อมอย่างอิสระเสรีนะครับเราเป็นห่วงว่าเมื่อมีการขายอย่างอิสระเสรีแล้วคนที่ไม่อยากจะลองก็อยากจะลองได้นะครับเพราะไม่ต้องกลัวตำรวจอีกแล้วอันนี้เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับส่วนกัญชาก็เช่นเดียวกันในอดีตนั้นกัญชานั้นเขาจะใช้สำหรับในกรณีที่คนที่มีปัญหาเรื่องการหลับนอนนะครับหรือเป็นโรคบางอย่างนะครับที่ต้องอาศัยลดการเจ็บปวดซึ่งบางทียาแก้ปวดธรรมดาไม่สามารถที่จะบรรเทาได้แต่เมื่อกินสิ่งเสพติดเหล่านี้แล้วจะทำให้ลดอาการปวดลงได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทราบดีกันว่าที่โรงพยาบาลคนที่เป็นโรคมะเร็งที่ปวดมากเขาไม่สามารถจะกินยาแก้ปวดอย่างเช่นพาราเซตามอลได้สิ่งเราที่เขาสิ่งเดียวที่หมอจะต้องฉีดเข้าไปในเส้นเลือดนั่นก็คือเฮโรอีนซึ่งมีความเข้มข้นหรือว่ามีความ
รุนแรงกว่ากัญชาหลายสิบเท่านะครับพี่น้องศรัทธาที่มีเกียรติครับเมื่อพูดถึงในทางการแพทย์ครับแน่นอนสิ่งต่างๆนะครับถ้าหากมีความจำเป็นที่เรียกว่าดอรูรหรือว่าดอรูริยะนั้นอิสลามอนุโลมให้ใช้ได้นะครับซึ่งเราทราบดีว่าในกุรอานได้กล่าวถึงเกี่ยวกับสุกรหรือว่าหมูซึ่งถ้าอยู่ในภาวะคับขันคนนั้นสามารถกินเนื้อหมูได้เพื่อประทังชีวิตนะครับแต่ไม่ใช่กินเพื่อความอริอร่อยหรือความสนุกสนานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีหลักการหนึ่งในฮุกุมฟิกที่ว่ากะวาอิดฟิกกิยะบอกว่าอัดดารูรอตุตุบีฮูมะซูรอตภาวะคับขันทำให้สิ่งที่ฮารอมนั้นถูกอนุโลมขึ้นมาได้นะครับแต่เงื่อนไขจะเป็นดารูรอนั้นยากนะครับต้องเข้าหลักการซึ่งจะต้องมีอุลามะต้องมีแพทย์ผู้เกี่ยวข้องมาวินิจฉัยว่าคนนี้สมควรหรือยังที่จะรับสิ่งเสพติดเข้าไปในร่างกายเพื่อบำบัดรักษาหรือเพื่อลดอาการปวดของเขานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติครับถ้าเรามองในแง่ของหลักการศาสนานะครับปัญหาหลักการศาสนานั้นอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้เมื่อ 1,400 ปีมาแล้วนะครับพูดถึงเรื่องสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันคืออัลคอมรูนะครับอัลคอมรูซึ่งในความหมายจริงๆก็ไม่ใช่สุราหรือว่าเหล้าอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้สติปัญญานั้นมึนงงนะครับทำให้เรานั้นคนที่เสพเข้าไปนั้นมีอาการมึนเมานะครับมีอาการทางจิตประสาทนะครับถ้าเราอ่านดูในกุรอานนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่219อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสถึงสิ่งของมึนเมาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัลคอมรูนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะยัสอะลูนะกะอานิลคอมริวัลไมซ์กุลฟีฮิมาอิสมุนกะบีรุนวะมะนาฟิอุลินนาสวะอิสมุฮุมาอักบะรุมินนะฟอฮิมาความว่าพวกเขาจะถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดเกี่ยวกับสองสิ่งนั่นคืออัลคอมรูและอัลไมซิรูอัลคอมรูในที่นี้ก็คือสุราหรือว่าสิ่งที่ทำให้มึนเมาอัลไมซิรูคือการพนันนะครับกุลฟีฮิมาอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีตอบไปว่าฟีฮิมาอิสมุนกะบีรุนทั้งสองนั้นมีโทษมากมายมีโทษที่มหันต์นะครับอิสมุนในที่นี้ไม่ถึงบาปแต่ในที่นี้มาถึงโทษหรือว่าบาฮียนะครับKatakanlah kedua itu bahaya besar sekali. Wan wa mana fi ulinas, แต่ใน2สิ่งนั้นก็มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน. Wa ismuhuma, แต่โทษของมันทั้ง2นั้น akhbaru min naf'ihima, ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ของมันนะครับ. อันนี้เป็นหลักการอายะห์ตอนที่อยู่ต้นตอนที่อยู่มะดีนะห์นะครับ ตอนถึงมักกะห์เพราะก็เป็นอายะที่ลงที่มะดีนะห์ตอนต้นๆซึ่งยังไม่มีหลักการห้ามของเมืองเมาและก็การพนันอย่างเด็ดขาดเพียงแต่ว่าให้คนนั้นคิดให้คนนั้นไตร่ตรองให้คนนั้นพิจารณาดูว่าอันไหนดีกว่าโทษก็มีคุณก็มีแต่อัลลอฮ์บอกว่าโทษนั้นยิ่งใหญ่กว่าคุณของมันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีสติปัญญาคนที่ใคร่ควรคิดได้แน่นอนจะต้องเลือกที่จะไม่เอามันเพราะโทษของมันนั้นยิ่งใหญ่กว่านะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับซาฮาบะห์ท่านนบีในสมัยนั้นก็ยังดื่มเหล้าอยู่นะครับยังเล่นการพนันอยู่นะครับจนกระทั่งว่ามีวันหนึ่งซาฮาบะห์เกิดการทะเลาะมีซาฮาบะห์ที่ดื่มเหล้าและก็เมาไม่สามารถเข้าใกล้กันละหมาดได้มีซาฮาบะห์คนหนึ่งเป็นอิหม่ามนำละหมาดและก็อ่านซูเราะห์อัลกาฟิรูนั้นกลับไปกลับมานะครับทำให้ซาฮาบะห์ไปฟ้องท่านนบีว่ามีอิหม่ามคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นอุมัรบินคอตตอบหรือเปล่าที่อ่านอัลลีบินตอลิบที่เป็นอิหม่ามแล้วก็อ่านกุลียาอยู่กับพิรุนั้นสลับไปสลับมานะครับทำให้ประธานอายัดลงมาในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่13ว่ายาอัยยูฮัลลาซีนะยาอัยยูฮัลลาซีนะอามะนูลาตักรบุศศอลาตะวะอันตุมซุการะจงอย่าเข้าใกล้กันละหมาดถ้าสุดเจ้ายังมึนเมาอยู่หมายความว่าซาฮาบะห์คนไหนที่ต้องการจะดื่มเหล้าเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเมื่อดื่มเหล้าแล้วเมาแล้วก่อนถึงเวลาละหมาดนั้นเขาหายเมาหรือยังถ้าหายเมาแล้วก็เขาก็จะดื่มในปริมาณที่พอสมควรนะครับแต่เขาคิดว่าถ้าเวลาไหนเราดื่มแล้วไม่สามารถละหมาดได้เขาจะไม่ดื่มเพราะอัลลอฮ์บอกว่า
วะลาตักรบุสศอลาตะวะอันตุมสุการะสุเจ้าจงอย่าเข้าใกล้กับละหมาดเพราะหากสุเจ้ายังมึนเมาอยู่เราทราบดีว่าละหมาดนั้นเป็นฟัรดูเป็นวาญิบเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดดื่มของมึนเมาแล้วทำให้เขาเสียกับละหมาดนี้ถือว่าเป็นผิดถือว่าเป็นบาปอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นซอฮาบะห์บางคนก็เริ่มที่จะไม่ดื่มมันนะครับแต่แล้วการดื่มเหล้าก็ยังดำรงไปอยู่นะครับจนกระทั่งว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับในวันงานเลี้ยงงานหนึ่งนะครับทำให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่าซาอัดบินอบีวะกอสนั้นทะเลาะเบาะแว้งกันถึงกับถูกต่อยแล้วก็ทำให้จมูกท่านหักแล้วก็เลือดไหลอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงอายะห์อายะห์หนึ่งลงมานะครับซึ่งเป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดนั่นคือซูเราะห์อัลมาอิดะห์องค์การที่90นะครับยาอัยยุลลซีนาอามานูอินนามัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซาบุวัลอัซลามุริจซุมมินอัมริชัยฏอนฟัจตานิบูฮูลัลลากุมตุฟลิฮูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงคอมรุนะครับสุราสิ่งของมึนเมาวัลไมซิรุการพนันวันอันซอบูแท่งบูชายันนะครับวันอัซลามูการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคริจซุมมินอัลชัยฏอนมันเป็นการทำที่สกปรกโสมนและเป็นการงานของชัยฏอนฟัจตานิบูฮูซุนเจ้าจงห่างไกลห่างไกลมันเสียละอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าซุนเจ้าจะได้เป็นผู้ที่รับชัยชนะหรือว่าบรรยายอายะนี้เป็นอายะที่เด็ดขาดลงมาว่าเพราะอัลลอฮ์เทียบเคียงคอมัดกับสิ่งที่เป็นชิริกนั่นคือบูชายันวัลอันซอบูและก็การเสี่ยงทายวัลอัซลามูอยู่ในระดับเดียวกันแต่อัลลอฮ์เรียงอัลคอมรูนั้นอยู่หน้าอายะอยู่หน้าประโยคแสดงว่าอัลคอมรูนั้นเป็นสิ่งเสพติดที่มีสิ่งที่อันตรายมากเพราะเมื่อมึนเมาแล้วเสียสติแล้วขาดสติแล้วคนนั้นสามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ตามใจชอบโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการของศาสนาว่าผิดหรือถูกนะครับอายะนี้เนี่ยทำให้ซอฮาบะห์ที่มีเหล้ามีสุราอยู่ในบ้านเททิ้งที่นครมะดีนะห์ทำให้วันนั้นเป็นวันที่ท่วมด้วยเหล้าสุราบนท้องถนนนะครับพี่น้องศรัทธาที่มีเกียรติครับถ้าเรามองในแง่ของอายะห์กุรอานนะครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาเฮโรอีนนะครับโคเคนยาอียาเคอัมเฟตามีนยาบ้านะครับแต่จะพูดถึงอัลคอบรูซึ่งอัลคอมรูนี้อุมัรบินคอตอบเคยขึ้นแท่งมินบาร์และก็เคยบรรยายว่าอัลคอมรูนั้นคืออะไรครับอุมัรได้กล่าวว่าอัลคอมรูนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้ามที่ทำให้มึนเมานะครับซึ่งสอดคล้องกับหะดีษท่านนบีที่กล่าวว่ากุลลุมุสกิรินคอมรุนวะกุลลุคอมรินฮารอมุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของมึนเมานั้นเรียกว่าคอมัรเรียกว่าเหล้าอยู่ในประเภทของเหล้าหรือคอมัรนั่นเองนะครับว่ากุลลุคอมรินฮารอมุนและทุกๆสิ่งที่เป็นคอมัรนั้นฮารอมนะเพราะฉะนั้นเราต้องตีความคอมัรนี้ไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวไม่ใช่สุราอย่างเดียวแต่อะไรก็ตามที่ทำให้มึนเมาแล้วสิ่งนั้นถือว่าเป็นคอมัรและคอมัรในหลักอิสลามคือชัดเจนคือฮารอมุนคือเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับพี่น้องศรัทธาที่มีเกียรติครับในบรรดาอุลามะของนัสรอนีหรืออุลามะของศาสนาคริสต์มีการถกเถียงกันในคัมภีร์ของเขาเกี่ยวกับเหล้าครับว่าดื่มได้หรือไม่มีอุลามะส่วนหนึ่งของท่านบอกว่าถ้าดื่มน้อยๆไม่เมาได้เพื่อสุขภาพแต่ถ้าดื่มมากๆเมาไม่ได้นะครับแต่อิสลามนั้นมีคำตอบที่ชัดเจนครับท่านนบีกล่าวว่ามาอัสคารอกะซีรูฮูฟักกอลีรูฮูฮารอมุนอะไรก็ตามที่ทำให้มึนเมานั้นในปริมาณที่มากที่ว่าจะต้องดื่ม1ขวด2ขวด1ถัง2ถังถึงจะเมาได้มีบอกว่าฟักกอลีรูฮูฮารอมุนแม้แต่นิดเดียว1หยด1อึกหรือว่า1แก้วเล็กก็ฮารอมอะไรก็ตามที่ผลสุดท้ายของมันเมาในปริมาณเยอะน้อยนิดก็ไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบในอิสลามที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอ้างว่าตะป้อเสียมุสิกิตะมาโบไม่ได้เพราะอิสลามมีคำตอบอย่างชัดเจนสิ่งนั้นผลสุดท้ายคือเมานิดเดียวก็ไม่ได้นิดหน่อยก็ไม่ได้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติครับนอกจากนั้นมีคนอ้างอีกในสมัยท่านนบีคืออาหรับบะดูอีนอาหรับบะดูอีนนี่มาหาท่านนบีว่าฉันป่วยเป็นโรคฉันจะรักษาด้วยสุราได้ไหมนบีตรัสว่าอินนะฮูไลซะบิดาวะวะลากินนะฮูดาอุน
นบีบอกว่าเหล้าสุรานั้นมันไม่ใช่เป็นดาวะไม่ใช่เป็นยาวะลากินนะฮูแต่ว่ามันเป็นด้าอุ่นซึ่งเป็นโรคโรคอะไรครับอันแรกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นยาแต่ผลสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งเสพติดและก็เสพติดนำไปสู่การมีผลเสียผลกระทบต่อร่างกายและสติปัญญาของเราได้ก็เป็นโรคหนึ่งเพราะนบีบอกว่าวะลากินนะฮูด้าอุ่นมันเป็นโรคมันไม่ใช่เป็นยานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติครับอีกอายะห์หนึ่งอีกหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าอินนัลลอฮะอันซะละดาอะวัดดาวาอะวะจะอะละละกุมดาอันวะดาวาอินฟะตะดาวาวะลาตะตะดาวาบิลฮะรอมินท่านนบีกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานโรคและยาของมันนะครับและทรงทำให้พวกเจ้านั้นเป็นโรคและก็มียาของมันด้วยจงรักษาเถิดฟะตะดาวาจงรักษาเถิดวะลาตะตะดาวาวมีฮะรอมินแต่อย่ารักษาด้วยสิ่งที่ฮะรอมเพราะฉะนั้นในหลักอิสลามนั้นชัดเจนว่าสิ่งที่ฮะรอมนั้นไม่สามารถจะเป็นยาได้นะครับไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้แต่มิดำซ้ำสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คนนั้นเป็นโรคขึ้นมาอีกโรคหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นในวงการแพทย์เริ่มมีปากมีเสียงว่าไม่อาจจะไม่มีการประท้วงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเฉพาะกัญชานะครับที่ทางรัฐบาลได้กำหนดออกมานะครับวงการแพทย์และก็วงการอุลามะบ้านเราก็มีเสียงนะประกาศต่อต้านสิ่งนี้นะครับและมีท่าทีพรรคการเมืองบางพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็เริ่มจะถอยนะครับอาจจะไม่รับรองกฎหมายลูกที่จะออกมาในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายนะต่อประเทศชาติไม่ใช่ต่อตัวบุคคลนะครับถ้าเกิดเยาวชนหลายคนหลายหมู่บ้านหรือเยาวชนในประเทศนี้ส่วนหนึ่งแล้วติดมอมแมมด้วยสิ่งเสพติดเหล่านี้อนาคตของชาติก็จะดับไปด้วยนะครับพี่น้องศรัทธาที่มีเกียรติครับท่านนบีได้กล่าวไว้เมื่อ 1,400 ปีว่ามนุษย์นั้นมีกิเลสมีตัณหามีนัฟซูมีชัยฏอนที่จะคอยยุแย่นะเชิญชวนให้สิ่งที่ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคำสั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะอย่างเช่นเราทราบดีว่าอาดัมอะลัยฮิสลามอยู่ในสวนสวรรค์อิบลิสก็อิจฉานะอิจฉาอาดัมและก็ฮาวาจนกระทั่งว่าต้นไม้แค่ต้นเดียวที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้กินก็ถูกอิบลิสชัยฏอนหลอกลวงนะครับอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าวะลาตักรบะฮาซิชะญะเราะตะอันตะกุนซอลิมินสุนเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เพราะต้นไม้ต้นนี้ถ้าสุนเจ้าเข้าใกล้แล้วไปกินมาแล้วท่านจะเป็นคนที่ซอลิมเป็นคนที่อธรรมต่อตัวเองสุดท้ายอิบลิสก็มาหลอกลวงอาดัมและฮาวาโดยกล่าวว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามต้นไม้ต้นนี้ท่านทราบไหมเพราะถ้าท่านกินต้นไม้ต้นนี้แล้วอันตะกูนามะลาไกนีเอาตะกูนาคอลินีสุเจ้าจะเป็นคนที่มีอายุวัฒนะนะและก็อาจจะกลายเป็นกษัตริย์หรือเป็นมลากะก็ได้จากผลไม้วิเศษต้นนี้ทำให้อดัมฮาวาก็พลั้งพลาดไปกินต้นที่อัลลอฮ์ทรงห้ามก็ถูกในประเทศลงมาบนโลกนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวทำให้เกิดมนุษย์อยู่บนโลกนี้และก็มนุษย์บนโลกนี้ก็จะมีศัตรูตัวเดียวกันนั่นคืออิบลิสและชัยฏอนไปถึงวันเกียร์มะก็เช่นเดียวกันเพราะอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าเสพติดนี้ก็คือริจซุมมินอัลิชัยฏอนมันเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมลและเป็นงานของชัยฏอนเพราะนั้นใครก็ตามที่ไปคลุกไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอาจจะเป็นไม่เป็นผู้เสพแต่เป็นผู้ขายหรือเป็นผู้แจกจ่ายเป็นผู้ส่งเสริมให้ปลูกให้เลยก็รวมอยู่ในกลุ่มของอัลิชัยฏอนหมดเลยนะครับท่านนบีเคยกล่าวไว้ในอดีตว่าไงครับบอกว่าลายัสริบันนานาซุมมินอุมมะตีอัลคอมรอยุซัมมูนะฮาบิกอดิอิสมิฮาแน่นอนที่สุดนบีกล่าวว่าลายัสริบันนาใช้คำว่าลาตอกิดนุนตัสดิดนุนตอกิดแน่นอนปัสตีอุมะกุอันนาซุนมนุษย์มินอุมมะตีไดอุมะกุอัลคอมรออาการมินุมมันอย่างมาบุกยุซัมมูนะฮาเดียบริกันนามอให้ชื่อของมันว่าบีร้อยดิอิสมิฮาด้วยชื่ออื่นตาดอดอคนจะบวนอากาะดอดอตะปิโอยาบ้ายาอีโอยาเคยาไอซ์กระท่อมกัญชาฟินยาดิบนอตัวตาดอสบุตรทำไมดูลูนะอัลคอมรูคอมรูตะสบุตรดอตะปิสมอลัยนบีกล่าวว่าลายสริบันนะพัสติอุมะกูอัดดออะไรเขาอีเมลมุฮอีเมลตะกวาตัว
akan yung kiao kap sin septit yang ni, tapi nama tu yusammu naha bighairi ismiha, tak nama lain. Mun nampak te sikit, mun nampak molek sikit, tapi kata arak, oh minum arak apa? Medai arak, tapi kata yak iyak, oh boleh kali. Ha. Ini dah pin penhar ที่ terjadi dalam sangkum pertubuhan, nah. Sebab itu, dalam keadaan ini, terutama jemaah ini, ada wayrun juga, seperti itu. Nah, kalau kita ada teman kita yang terlibat dengan kesinan ini, kita perlu nasihat, nah. Tapi teguran bahawa ini adalah perkara yang dilarang dalam Islam, nah. Sehingga beberapa orang mengatakan bahawa ini adalah ubat, kita tidak dapat menentukan penyakit, nah. Kita perlu menjadi orang yang berkemahiran tentang penyakit ini, menentukan apakah ini benar atau tidak, penyakit ini adalah penyakit dan dapat menggunakan minyak ganja atau tidak.คนไข้มาที่บ้านผมหลายคนแล้วไปหยอดน้ำมันกัญชาเกินพิกัดแทนที่จะหลับไม่หลับนะครับปวดหัวอาเจียนนี่แหละเพราะเราไม่รู้นะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะทำให้หลับนอนประโยชน์เกินพิกัดเกินขนาดก็มีอาการทางร่างกายและก็จิตใจได้นะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าคุตบะฮ์วันนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผมและก็พี่น้องทั้งหลายที่มาวันนี้ครับบารักัลลอฮุลีวะลากุมفي القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبييا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلماتوالمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجناوزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكمرزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة